สวัสดีครับผมริวจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการแก้โชกนะครับหรือการโดนลัดคอจากด้านหลังเพราะว่าเวลาเราเจอคนข้างถนนที่จะมาทำร้ายร่างกายเรานี่ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เขาทำกันบ่อยๆคือการล็อกคอจากด้านหลังเพื่อปล้นเราหรือว่าทำร้ายเรานะครับวันนี้ผมจะก็จะนำเทคนิคที่มาผสมผสานกันอาจจะเป็นยูโดคาราเต้มวยไทยมารวมกันเพื่อที่จะใช้แก้ไขในการแก้โชกออกนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับอย่างแรกที่ผมทำให้ดูคือการแก้โชกโดยการพุ่งท่าอิปโป้ง CLE นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าทำยังไงเดี๋ยวคนร้ายจะอยู่ด้านหลังครับอย่างแรกที่เราทำคือเก็บคางเข้าข้างในนะครับเดี๋ยวเอามือออกนิดนึงครับเก็บคางอย่างนี้นะครับเก็บลงเอามาติดตรงหน้าอกนะครับเพราะว่าเราจะทนได้นานมากขึ้นนะครับถ้าเราปล่อยคางนี้ไม่เกิน2วินาทีก็ไม่ไหวแล้วครับน้องเก็บเอาไว้เยอะหันหน้าเข้ามาทางข้อศอกเขาก็จะช่วยได้มากขึ้นอีกมือ2มือนี้นะครับให้เอามาจับตรงพยายามจับตรงแขนตรงนี้ไว้แล้วดึงลงติดตัวไว้นะครับตรงไว้อันนี้คือพื้นฐานสุดในการป้องกันนะครับแต่เราต้องเร่งทำรีบทำนะครับไม่งั้นเราอาจจะหลับก่อนได้นะครับก็พอเขาทำปั๊บเราก็รีบกดมาติดตัวนี้นะครับต่อมาเราก็จะทุ่มเขาเพราะว่าตอนนี้แขนเราติดกับตัวเราแล้วนะครับเราก็จะก้มลงไปพร้อมบิดหัวไหล่ลงพื้นนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับ1เจ็บข้าง2กดมือลงแค่ติดกับตัวเรานะครับเจ็บข้างกดมือลง3ย่อขา4ก้มมาพร้อมทุ่มลงนะครับเดี๋ยวดูใหม่อีกทีนึงนะครับเก็บค้างลงมือจับกดลงมาติดตัวต่อมาเราก็ก้มลงพร้อมสะบิดบัดหัวไหล่ขวาลงนะครับถ้าเขาโชว์ฝั่งนี้นะครับต่อจากนี้เราอาจจะลงไปคอนโทรลเขาแล้วก็ต่อยก็ได้หรือว่าลงมาหักแขนก็ได้นะครับเอาแล้วแต่ที่เราถนัดนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูท่านออกไปได้เลยครับครับเทคนิคต่อมาก็คือจะเป็นการที่เขาทำโชคเราใช่ไหมครับแล้วเขาจะดึงเราถอยหลังเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับบางทีเราใช้เทคนิคแรกยากแล้วเพราะว่าพอเราทุ่มปั๊บเขาดึงถอยหลั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 งนี้เราก็จะทุ่มได้ยากนะครับผมก็เลยแนะนำเทคนิคสองให้ดูว่าทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาทำให้ดูนะครับเดี๋ยวทำพร้อมกันเขาจะล้างเราอย่างนี้เขาดึงถอยหลังดึงถอยหลังเดี๋ยวทำข้างๆให้ดูนะครับพอภายหลังอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะเกิดช่องว่างตรงนี้นิดเดียวนะครับให้เรารีบใช้จังหวะนี้ทิ้งไหล่ลงมานะครับพร้อมปิดตัวข้อหาคู่ต่อสู้ครับแล้วกอดเอาไว้ครับมันจะเหลือแค่รูนิดเดียวครับเราต้องอาศัยจังหวะนะครับรีบกดหัวไหล่ลงพื้นกดลงพื้นแล้วหมุนตัวนะครับพร้อมหมุนขาไปเข้ามาแล้วก็รัดตัวไว้รัดไว้อย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวดูใหม่อีกทีนะครับเห็นครับนี้เรากอดเอาไว้ต่อมาเราจะทุ่มเขาได้2แบบนะครับก็คือทุ่มแบบอบเอวก็คือองโมชิเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับนี่ครับนี่คือแบบแรกนะครับก็จะเป็นเทคนิคของยูโดนะครับก็คือเอามืออบด้านหลังแล้วก็ทุ่มลงมาที่พื้นนะครับเดี๋ยวทำให้ดูใหม่อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราก็กอดไว้แน่นก่อนจังหวะนี้หมุนหรือจะเป็นเทคนิคทุ่มอีกแบบนึงให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูกดลงเราเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับเราจะจับขาเขาแล้วก็ยกขึ้นแค่นี้ก็ได้ถ้าเราไม่อยากใช้เทคนิคยูโดเราทุ่มไม่เป็นเราก็แค่จับขาเขาแล้วก็ยกขึ้นแค่นี้ก็พอนะครับให้เทคนิคง่ายๆนะครับจับยกขึ้นครับเดี๋ยวดูท่าต่อไปได้เลยครับโอเคครับเทคนิคต่อมาเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับว่าทำยังไงให้เริ่มจากโชว์ก่อนนะครับกดย่อขาลงนิดนึงเพื่อให้การส่วนตัวของเราดีนะครับแล้วกดขาลงตลอดจังหวะต่อมาเราเอาขาขวา
สไลด์ข้างๆนิดนึงพร้อมกับขาซ้ายเป็นไม้ด้านหลังนะครับจังหวะนี้เราจะเอามือขวามือเดียวนะครับเกี่ยวตรงนี้แล้วกดลงแล้วก็เอามือนี้จับแล้วก็รีบปล่อยแล้วก็รีบทำทันทีนะครับยกต้องลงพื้นจังหวะนี้เราเกาะปั๊บพอเรามาด้านหลังเราต้องรีบปล่อยรีบทำนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยมือนานเราอาจจะหลับเองได้ครับก็คือรีบปล่อยด้านหลังก็รีบยกขึ้นมาแบบนี้เลยเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่นะครับท่านี้ก็ถ้าคนตบบอกไม่เป็นก็จะเจ็บได้นะครับก็ถ้าสมมติซ้อมบอกก็ระวังหน่อยนะครับต้องมั่นใจเขาลงปลอดภัยนะครับโอเคครับหรือจะมีอีกแบบนึงให้ดูนะครับอีกแบบนึงจะเป็นเทคนิคยูโดนครับชื่อท่าทานินะครับก็จะคล้ายๆกันเราจะไม่ยกขึ้นนะครับสมมติว่าคู่ต่อสู้ของเราหนักมากเรายกไม่ไหวนะครับผมก็จะมีเทคนิคนึงแนะนำให้เพื่อนๆใช้กันนะครับโอเคเดี๋ยวโชว์ครับมันผมก็เข้าลงหมุนมาด้านหลังต่อมานะครับผมจะเอาขานี้ระวางไว้ตรงส้นเท้าเขานะครับพร้อมกับมือนี้กวาดไปเลยนะครับแล้วเขาก็แกะแขนออกแล้วก็ใช้คอนโทรลนะครับนี่ขึ้นมาใช้คอนโทรลไว้ก่อนแล้วทำอะไรต่อไปค่อยว่ากันนะครับอาจจะเปลี่ยนมาเป็นเชือกล็อกหักอะไรของเราก็ได้นะครับท่านี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับท่าพวกนี้นะครับเราต้องใช้ awareness เป็นหลักนะครับก็คือการระมัดระวังตัวหรือรู้สึกตัวนะครับอย่างเช่นเขามีคนเอามือมาด้านหลังเราจะมาล็อกเราแล้วถ้าเราเห็นทางก่อนเราก็อาจจะเอามือปัดป้องออกไปก่อนแล้วทุ่มเลยก็ได้อาจจะไม่ได้ให้เขาเข้าเต็มสูตรนะครับถ้าเขาเข้าเต็มแล้วอย่างเงี้ยโอกาสมันก็จะยากกว่านะครับสมมติว่าคนที่มีความรู้สึกตัวไวเราก็พอแขนเข้ามาปั๊บเราก็ทุ่มเลยหรือว่าเราก็รีบหมุนออกนะครับเพราะฉะนั้นการระมัดระวังตัวก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับส่วนเทคนิคพวกนี้ก็ถ้าทุกคนมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ iMac Dojo และทีมงาน iMac ด้วยนะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ